กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Science Economy for SME and OTOP 2เรื่องราววันนี้ในช่วงนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องแรกจากหน่วยงานของทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะได้มีการออกมาแนะนำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME นั้นเลือกที่จะใช้ในส่วนของ Quality Control ค่ะหลังจากที่มีการค้นพบแล้วนะคะว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนสูงสุด3ล้านบาทต่อปีค่ะและรวมไปถึงนะคะภาคเอกชนตอนนี้มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะว่าหลังจากที่มีการลงประชามติที่ผ่านพ้นไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการลงประชามติแบบนี้แล้วจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจของไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กับ Science Economy for SME at OTOP ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะเมื่อทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะทำการเร่งเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการด้วยการเสริมสร้างแนวคิดเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะคะล่าสุดค่ะก็มีการจับมือร่วมกันกับอีก12ชาติในเอเชียนะคะจัดงานมหกรรมดีๆเกิดขึ้นนั่นก็คืองานมหกรรมคุณภาพนานาชาติแล้วก็ชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่ามีการค้นพบข้อมูลสำคัญค่ะแนะนำว่า SME นั้นจะต้องใช้เรื่องขององค์ความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพเพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยสามารถลดต้นทุนได้เฉลี่ยรายละ 1-3 ล้านบาทต่อปีค่ะโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยทางด้านท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับการเร่งเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการด้วยแนวคิดการควบคุมคุณภาพนั้นล่าสุดตอนนี้ค่ะก็มีการจับมือร่วมกันกับอีก12ประเทศในเอเชียค่ะจัดงานมหกรรมดีๆที่มีชื่อว่า International Convention on Quality Control Circle 2016ภายใต้หัวข้อการประชุม Enhancing Workforce and Organizational Performance นะคะซึ่งถือว่านี่เป็นข้อมูลสำคัญที่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆที่น่าสนใจและล่าสุดก็มีข้อมูลหนึ่งนะคะที่ชี้แจงให้เห็นแล้วค่ะว่าถ้าหากว่า SME ของไทยเรานั้นเลือกที่จะใช้องค์ความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยลดต้นทุนในด้านการใช้จ่ายทั้งการผลิตแล้วก็ประสิทธิภาพที่ออกมาเฉลี่ยรายละ 1-3 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะค่ะโดยทางด้านของท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการควบคุมคุณภาพการประกอบกิจกรรมนะคะหรือว่า quality control ค่ะเช่นการควบคุมทางด้านของคุณภาพวัตถุดิบนะคะการควบคุมในเรื่องของคุณภาพของเครื่องจักรการควบคุมคุณภาพการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประสิทธิภาพนะคะรวมถึงการจัดการเวลาการผลิตการควบคุมพลังงานการผลิตนะคะการควบคุมคุณภาพของแรงงานการควบคุมในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ค่ะรวมถึงนะคะการควบคุมคุณภาพของการขนส่งนั่นเองค่ะจะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถลดการสูญเสียแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะทางด้านของการผลิตได้อีกด้วยค่ะซึ่งจากข้อมูลในเรื่องของการดำเนินการที่ผ่านมานะคะก็พบว่าผู้ประกอบการที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านของการควบคุมคุณภาพสามารถที่จะลดต้นทุนทางด้านของการประกอบการได้ค่ะโดยกรณีที่เป็นวิสาหกิจนะคะขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ค่ะสามารถที่จะลดต้นทุนและก็เพิ่มประสิทธิภาพได้เฉลี่ยรายละ 1-3 ล้านบาทนั่นเองค่ะและกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกลุ่มปตท.ก็สามารถลดต้นทุนค่ะแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะได้เฉลี่ยถึง100ล้านบาทอีกด้วยค่ะน่าสนใจมากๆสำหรับข้อมูลนี้นะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้มีความร่วมมือกับทางสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยจัดงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติประจำปี2559หรือว่างาน ICQCC ก็คือ International Convention on Quality Control Circle 2016นั่นเองค่ะนี่คือเวทีระดับนานาชาติที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆในประเทศสมาชิกจำนวนทั้ง12ประเทศนะคะที่ร่วมมือกันแล้วในขณะนี้ในแถบเอเชียได้แก่ประเทศบังคลาเทศจีนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียฟิลิปปินส์ศรีลังกาสิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็ประเทศไทยค่ะเวทีแห่งนี้จะเป็นถึง1งานที่น่าสนใจเพราะว่าจะเป็นการแสดงผลงานการควบคุมคุณภาพโดยงานดังกล่าวนะคะจะเป็นการนำเสนอผลงานการควบคุมคุณภาพแบบยอดเยี่ยมจำนวนทั้งสิ้น320กลุ่มด้วยกัน
ซึ่งคาดการณ์กันว่ารวมแล้วกว่า 1,500 คนในจำนวนนี้จะมีชาติสมาชิกที่เป็นชาวต่างชาติถึง 1,200 คนก็จะเป็นอีกหนึ่งงานมหกรรมในระดับนานาชาติที่จะมาช่วยทำให้เสริมสร้างทางด้านขององค์ความรู้แล้วก็ศักยภาพมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นต่างๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการประกอบธุรกิจของคนไทยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันนะคะนั่นก็คือในส่วนของภาคเอกชนค่ะมีความเชื่อมั่นว่าณขณะนี้ประเทศไทยของเราจะสามารถเดินหน้าต่อได้หลังจากที่ผลประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกันนี้ก็เชื่อมั่นค่ะว่าทางรัฐบาลเองจะมีการเดินหน้าในส่วนของเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังค้างอยู่แล้วก็จะเดินหน้าอย่างเต็มที่แน่นอนว่าถ้าหากทำได้แบบนี้จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจอย่างยิ่งพร้อมกันนี้ก็มั่นใจเลยนะคะถ้าหากว่าทุกเมกะโปรเจกต์ที่ตั้งเอาไว้แล้วสามารถเดินได้ตามเป้าหมายก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจชาวต่างชาตินั้นสนใจอยากที่จะหันมาลงทุนในประเทศไทยค่ะโดยทางด้านคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะคะประธานร่วมคณะทำงานทางด้านส่งเสริม SME Startup ค่ะได้มีการเปิดเผยหลังงานสัมมนา Central Group SME Think Big นะคะในกรณีที่มีการพูดถึงกับเรื่องของการลงผลประชามติประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีมติรับร่างรัฐธรรมนูญค่ะว่าแน่นอนการส่งเสียงในครั้งนี้จะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะช่วยส่งผลดีต่อภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในแง่ของความเชื่อมั่นโดยเฉพาะนะคะและโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มนักลงทุนค่ะที่จะเห็นทิศทางของการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลดีต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมในอีก5ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็จะทำให้ในส่วนของภาคเอกชนนั้นกล้าและมั่นใจในการที่จะวางแผนดำเนินธุรกิจล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะคะรัฐบาลเองก็จะสามารถกล้าที่จะตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือแม้กระทั่งในส่วนของเส้นทางการคมนาคมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะโดยประเด็นทางด้านของภาคเอกชนนะคะยังถือว่าเป็นความกังวลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของรัฐบาลคือในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ค่อยดีมากนักขณะที่ทางด้านของสาธารณูปโภคของไทยก็ยังไม่พร้อมในเรื่องของการที่จะรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่ค่ะดังนั้นนะคะรัฐบาลควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีในเรื่องของระบบขนส่งค่ะรวมถึงเรื่องของระบบน้ำซึ่งมีการเชื่อกันนะคะว่าจะสามารถช่วยดึงดูดค่ะนักลงทุนชาวต่างชาติให้ได้มากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของภาคเอกชนก็ยังคงมีความกังวลค่ะในเรื่องของหนี้นอกระบบของภาคครัวเรือนที่ขณะนี้นะคะถือว่าเป็นตัวที่ฉุดให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะซึ่งภาครัฐควรจะเร่งจัดการในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะและสำหรับความร่วมมือนะคะกับกลุ่มของเซ็นทรัลค่ะนำโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนในงาน SME Think Big คิดให้ใหญ่นะคะไปได้ไกลกับกลุ่มเซ็นทรัลเป็นการขานรับนโยบายของประชารัฐค่ะเพื่อเป็นการผลักดันทางด้านของ SME ไทยเข้าสู่ตลาดค้าปลีกอย่างเต็มรูปอย่างเป็นรูปธรรมนะคะและก็ยังมีโอกาสในการที่สามารถเข้าถึงช่องทางทางด้านของการจำหน่ายกับกลุ่มเซ็นทรัลค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Top Supermarket Family Mart นะคะไทยวัสดุหรือว่าโรบินสันรวมถึงทางด้านของเซ็นทรัลออนไลน์อีกด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับภาพรวมในส่วนของทิศทางธุรกิจของภาคเอกชนในอนาคตค่ะคุณสุพันธ์เชื่อมั่นนะคะว่าประเทศไทยจะพึ่งพาภาคการส่งออกเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้วในขณะนี้ค่ะแต่เราจะต้องมีการเน้นแบบควบคู่กันไปกับการบริโภคภายในประเทศหรืออาจจะมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือภาคส่งออก 50% แล้วก็การบริโภคในประเทศอีก 50% นะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสภาวะที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะไม่มั่นคงค่ะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์กันล่วงหน้าสำหรับการดำเนินการวางแผนทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าของประเทศไทยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะให้สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยของเรานั้นมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับค่ะและนี่คือ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้า Science for Future เนี่ยต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบว่างานมหกรรมวิทย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญเป็นอีกหนึ่งบทเรียนรู้สำคัญที่จะทำให้เยาวชนไทยของเรานั้นสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้ค่ะใช่ละกันและสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจในวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนักประดิษฐ์นั่นเองค่ะสำหรับนิทรรศการนี้นะคะที่น่าสนใจ Maker Space นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Science for Future ค่ะ